ทั้งทรัมป์และไบเดนซึ่งมาจากคนละพรรคการเมืองอย่างน้อยมองเห็นตรงกันว่าตำรวจยุบไม่ได้ทรัมป์เนี่ยใช้คำว่าถ้ายุบแล้วเนี่ยเขาใช้คำที่เขาใช้นี่ค่อนข้างแรงเลยนะครับว่าchaos ความวุ่นวาย disaster หายนะนะครับแล้วก็จะเป็นจุดกำเนิดของอนาธิปไตยจะป่วนเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ยุบไม่ได้นะครับอยากฟังมุมมองของท่านรองครับว่าพอเราเห็นการออกมาเรียกร้องให้มีการยุบหรือว่าการทำงานของตำรวจที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในอเมริกาเนี่ยนะครับความรู้สึกแรกในฐานะที่เป็นอาชีพเดียวกันเนี่ยเรามองการออกมาต่อต้านตำรวจแบบนี้ยังไงบ้างครับในสังคมอเมริกาครับก็คือจริงๆนะผมว่าอาชีพตำรวจทั่วโลกเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่ออยู่ในความขัดแย้งไงนะตำรวจเนี่ยเอาภาษาว่าเรานะก็มีถือเสมอตัวกับถูกด่าไม่ต่างกันทีเนี้ยระบบตำรวจของอเมริกาเนี่ยเฮ้ยน่าถ้าผมมีโอกาสผมยังอยากจะเป็นนะเพราะอะไรไหมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆทุกอย่างพร้อมบทสวัสดิการต่างๆรีหมดเฉพาะเงินเดือนเนี่ยเอาตอนเป็นนักเรียนเนี่ยตอนนักตำรวจเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็แสนกว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมมาอยู่ LAPD หรือ NYPD เนี่ยถ้าอย่างผมนะผมว่ามา200,000เงินเดือนแล้วรวมทั้งไอ้อุปกรณ์ที่อะไรอ่ะอีกหลายๆอย่างยุทธปกรณ์ความพร้อมต่างๆใครควรเป็นคนตัดสินว่าเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเราจะได้ยินคำนี้ตลอดเวลาว่าใช้เกินความจำเป็นใช้กำลังใช้ความรุนแรงเกินความจำเป็นมันตรงไหนมันเป็นมาตรชี้วัดครับว่านี่มันเกินความจำเป็นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ตายตัวนะในความเห็นผมนะเพราะว่าอะไรแต่ละเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วตอนที่ตำรวจอเมริกาถูกยิงตายเนี่ยใครคิดบ้างถ้าที่ผมเคยคุยกับรุ่นพี่ๆที่ไปจบ FBI มาเดินมาเขาก็เคยบอกว่าเอ้ยตำรวจอเมริกาปีนึงตายมันปีประมาณ 2,000 คนนะซึ่งเยอะนะครับแล้วกว่าที่เขาจะสร้างคนมาได้คนหนึ่งเนี่ยมันโอ้โหถ้าที่เป็นเงินแล้วมันเยอะมากอ่ะพูดถึงว่าถ้าที่มาหาการฝึกผมว่าระบบก็ดีกว่าเราอ่ะครับทรัมป์เนี่ยเข้าใจการทำงานของตำรวจจริงหรือเปล่ากับ2เนี่ยระบบการทำงานของตำรวจในอเมริกาเนี่ยถือว่าดีที่สุดในโลกช่วยขยายความได้ไหมครับเอาง่ายๆว่าคือเหมือนเขาเป็นแม่แบบแม่แบบของตำรวจทั่วโลกเพราะอะไรเพราะในอเมริกาเนี่ยปัญหาเยอะเอาง่ายๆเลยครับ LAPD เนี่ยคือ LA เนี่ยหรือทั้งนิวยอร์กเนี่ย NYPD อย่างเงี้ยใครไปอยู่เนี่ยคือสุดยอดแล้วแล้วอย่างมีรุ่นผมรุ่นน้องที่มีโอกาสได้ไปเรียนอะไรกับเขาเนี่ยกลับมามันก็ยังมีมุมมองอะไรใหม่ๆมาอะไรมาแต่ถามว่าวิธีการต่างๆเนี่ยมันไอการฝึกมันคล้ายกันไหมคล้ายกันสมมติว่าเกิดอ่ะเขาออกกฎหมายว่าจะให้ยกเลิกท่าเช็คดาวเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เข้าใจความปลอดภัยของตำรวจแล้วเพราะคนร้ายเขาพร้อมที่ต่อสู้ตลอดเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากตัวบุคคลมากกว่าไม่ใช่ระบบเพราะฉะนั้นในกรณีของเดเร็กชอแวงที่เป็นคู่อริส่วนตัวกับตัวจอร์จฟลอยด์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนไปแก้ตรงการคัดกรองหรือการเทรนนิ่งตำรวจที่เข้ามาทำงานในแต่ละคนใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างว่าเราเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ผมพูดย้ำไปเมื่อสักครู่ไงว่าถ้าตราบใดยังเอาความรู้สึกมาตัดสินถูกก็กลายเป็นผิดเหมือนกันเพราะงั้นเช่นกันเนี่ยในแง่ของทัศนคติของแต่ละคนเนี่ยอย่าลืมนะว่าในระยะหลังเนี่ยเริ่มมีการสอบจิตวิทยาเข้ามาว่าทำไมคุณถึงมีทัศนคติที่มันรุนแรงมากนั่นมากบอกว่าอยากทำร้ายอย่างเดียวอยากจะเอ้ยออกทำงานแล้วฉันต้องยิงนะอะไรเงี้ยมันมีนะไม่ใช่ไม่มีครับแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือเมืองไทยก็มีหมดเพียงแต่ว่ากฎหมายมันต่างกันครับคุณมิกกี้บอกว่าทรัมป์จะออกกฎมาที่ว่าห้ามใช้การล็อกคอแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าเกิดซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่การตีความแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีภัยคุกคามเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งก็แน่นอนตรงนี้มันอยู่ที่การตีความมันออกไปสุดสุดไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมทำเคยออกไปแล้วเคยโดนจี้โดนปล้นไหมเอาผมทำแค่นี้ใช่ไหมมันทุกอย่างเนี่ยถามว่าตำรวจเนี่ยต้องมีคนเคลียร์ทางให้เดินไปโบกหน้าทำยังไงว่าตำรวจอยากทำร้ายประชาชนไหมผมตอบว่า 100% เนี่ยไม่ครับในบางกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็มีกรณีที่ผิดพลาดจริงๆที่อาจจะทำให้คนไม่พอใจได้จริงๆคือมันมีทั้งกรณีที่เขาทำถูกแล้วกับกรณีที่เขาทำไม่ถูกซึ่งมีการดำเนินคดีกับตำรวจเหล่านั้นด้วยถูกไหมครับครับก็ human error ฮะค่ะคือเอาง่ายๆว่ามนุษย์เนี่ยเขาเรียกอะไรนะแมนอะไรผมจำไม่ได้แล้วเขามีคำว่าเออร์เลอร์เนี่ยมันเรื่องธรรมชาติมากใช่ไหมถ้าเกิดไม่ผิดพลาดมันก็ไม่ใช่มนุษย์อ่ะมันต้องมีบ้างแต่เพียงแต่ว่าผิดพลาดแล้วแก้ไขไหมผมว่าอันนี้เขากำลังแก้ไขนะโอเคคนทำผิดก็ใช่ไหมถูกดำเนินคดีไปอะไรไปอย่างเงี้ยปกติจะมีการคุ้มกันทางกฎหมายนะคะครับแล้วถามว่าผลคดีออกมาก็ย้อนไปคดีร็อดนี่คิง
พอเราคุณตัดสินว่าตำรวจไม่ผิดเท่านั้นแหละจราจรเลยก็เอาความรู้สึกมาแล้วไงขอบคุณที่ติดตามชม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเตือนกันนะครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามทาง Facebook TNN Live หรือติดตามทางช่องทางอื่นเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ